อากาศประเทศไทยมันร้อนเสมือนอยู่ในกระทะทองแดงแบบนี้เห็นทีต้องหาอะไรเย็นๆมากินดับร้อนกันหน่อยละครับซึ่งของเย็นๆที่กินอร่อยชื่นใจหลายคนต้องนึกถึงไอศกรีมเป็นอันดับต้นๆแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าเจ้าไอศกรีมที่เราชอบกินกันเนี่ยจะบ่งบอกถึงนิสัยส่วนตัวของเราได้ด้วยแน่ไม่ต้องทำหน้างงครับเพราะวันนี้เราจะมาทายนิสัยจากรสชาติไอศกรีมที่ชอบกันเรื่องที่รสชาติยอดนิยมอย่างรสวานิลาครับคนที่ชอบไอศกรีมรสนี้เป็นคนที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองแต่ก็ยินดีที่จะรับคำแนะนำจากคนอื่นด้วยเป็นคนชอบแสดงออกถึงความรู้สึกอย่างเปิดเผยแต่มีความเป็นส่วนตัวสูงนอกจากนี้ยังชอบตั้งเป้าในชีวิตเอาไว้สูงส่งผลให้คาดหวังกับตัวเองสูงเช่นกันแหมอะไรอะไรก็ตัวเองนะเนี่ยมาต่อกันที่คนที่ชอบไอศกรีมรสช็อกโกแลตกันนะครับคุณเป็นคนมีชีวิตชีวามีเสน่ห์ชอบแต่งตัวและมักจะเป็นสีสันของงานปาร์ตี้เพราะคนรักช็อกโกแลตชอบเป็นศูนย์กลางของความสนใจและเป็นคนที่มักจะอินกับความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งถึงขั้นทุ่มเทกับความรักเลยแต่อาจเบื่อได้ง่ายถ้าต้องทำอะไรที่ซ้ำซากเป็นกิจวัตรจนเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าแฟนของคุณชอบไอศกรีมรสช็อกโกแลตก็อย่าไปกำหนดตารางประจำสัปดาห์ให้เขาหลังเดี๋ยวเขาจะหนีไปซะก่อนและถ้าคุณชอบไอศกรีมรสหวานซ่อนเปรี้ยวอย่างรสสตรอเบอรี่คุณเป็นคนค่อนข้างขี้อายเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวซึ่งตรงกันข้ามกับรสชาติที่สดใสของไอศกรีมซะอีกคุณเป็นคนชอบวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่แน่วแน่มุ่งมั่นละเอียดถี่ถ้วนจึงทำให้ค่อนข้างรู้สึกหงุดหงิดง่ายหากอะไรไม่ได้ดังใจจนบางทีก็มองโลกในแง่ร้ายไปสักหน่อยไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเองสักเท่าไหร่ดังนั้นก็อย่าไปคิดมากครับถ้าอะไรๆมันไม่ได้ดังใจสิ่งที่เกิดมาแล้วล้วนดีเสมอแหละครับมาที่คนชอบไอศกรีมรสเข้มๆแบบรสกาแฟกันบ้างคุณเป็นคนมีมาดผู้นำมีความคิดเป็นเลิศมีไหวพริบมีความมากมั่นบวกความมั่นใจมีความรับผิดชอบสูงกล้าทำกล้ารับแบบแมนๆชอบการแข่งขันและความท้าทายชอบอะไรที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมออเลิร์ตอเลิร์ตแบบความตื่นตัวของกาแฟเลยดังนั้นอะไรที่เรียบง่ายเบสิกเกินไปคุณจะเบื่อได้ไวมากสุดท้ายถ้ารสไอศกรีมที่คุณชอบเป็นแบบทรัคหรือรถบรรทุกที่ขนไอศกรีมทุกรสชาติเอาไว้ก็ต้องพยายามเลื่อนเขาออกมาให้ได้จาก Rush Hour Junior เกมพัซโซเล่นง่ายเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพียงแค่เลื่อนรถคันอื่นที่ขวางทางรถไอศกรีมออกไปโดยไม่ต้องเอาขวานไปไล่จามจนออกข่าวใหญ่โตใช้แค่ความคิดด้านตรรกศาสตร์เพื่อเอาชนะปริศนาทั้ง40แบบแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณยังไม่หนำใจแล้วก็เรายังมี Rush Hour Deluxe ที่มีปริศนาให้คุณได้ขยับรถอีกถึง60แบบ ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบรสไอศกรีมแบบนี้หรือชอบรสชาติไอศกรีมอื่นๆที่เราทายนิสัยไปก็มาลองลิ้มชิมรสได้ที่ร้านมอแดนเกมทุกสาขาและถ้าอยากให้บอร์ดเกมไหนเราทำอะไรอีกจัดคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแหมถ้าจะขายกันขนาดนี้ก็ไม่เห็นต้องพูดถึงเรื่องไอติมเลยเนาะ